สวัสดีค่ะพบกับพี่หนึ่งนะคะในรายการลูกข้าวนึ่งทางช่อง108แชร์นะคะวันนี้ก็จะมาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราคุยกันในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ใช่ไหมคะจากคลิปนั้นเนี่ยเราจะมีพูดถึงการทำปุ๋ยที่เราเอามาจากเศษอาหารอะไรต่างๆเนี่ยที่มาหมักไว้เนี่ยนะคะอันนี้นะคราวนี้เนื่องจากว่าเราได้ทราบมาว่านะมันจะมีอีกปุ๋ยอันนึงนะคะที่มีคุณสมบัติทำให้พืชพันธุ์เนี่ยงามได้อีกตัวหนึ่งก็คือจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยกันนะอันดับแรกเราต้องไปตัดหน่อกล้วยกันก่อนนะคะเราไปกันเลยไปตัดหน่อก่อนตัดหน่อกล้วยกันก่อนค่ะเลือกหน่อกล้วยที่มีความสูงอ่ะประมาณเมตรหนึ่งที่มันทีๆอยู่นะโอเคเราเจอแล้วนะคะก็น่าจะได้อยู่นะประมาณเมตรหน่อกล้วยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะแล้วก็เขาอยู่หลายหน่อเกินไปก็แบ่งๆออกนิดนึงนะคะความสมบูรณ์ของกล้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งบอกอีกอันนึงที่เราจะเอาไปทำจุลินทรีย์นะคะถ้าเกิดว่าหน่อกล้วยที่พร้อมมากเกินไปเราก็จะไม่เอาเขาละเพราะว่าเวลาไปฉีดพืชอาจจะไม่งามเท่าที่ควรนะกล้วยอะไรก็ได้นะกล้วยน้ำว่ากล้วยไข่กล้วยหอมอะไรก็ได้นะคะก็ดูตามขนาดที่พี่หนึ่งบอกนะคะประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งใบไม่เอานะคะตัดออกแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยต่อได้อันนี้ก็ถือเป็นพืชสดเลยนะคะก็เอารุ่มต้นได้เลยแล้วก็จะได้หน่อประมาณนี้แหละปลายก้านติดดินมาเยอะก็ล้างหน่อยนิดนึงค่ะจะได้ไม่ไปหมักหมมตอนที่เราทำจุลินทรีย์นะอุปกรณ์เนี่ยนะก็จะมีถังนี่ก็ให้เป็นขนาดสัก10ลิตรขึ้นไปอ่ะนะคะกากน้ำตาลใช้แก้วประมาณนี้เป็นแก้วตวกนะเขาจะเป็นอาหารนะคะตัวนี้ถ้าสนใจกากน้ำตาลนะคะก็จะมีลิงก์นะคะแปะไว้ให้นะคะที่ใต้คลิปนะสามารถสั่งได้นะคะชนแก้วค่ะไม่ใช่ต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นยาคูนั่นแหละค่ะยาคูมันก็จะมีขนาดเดียวอยู่แล้วนะใช้ยาคู1ขวดนะคะน้ำเนี่ยใช้ประมาณ4ลิตรนะคือว่าให้มันท่วมหน่อกล้วยที่เราจะใส่ลงไปนะคะหน่อกล้วยแล้วก็ซับซับซับก็ซับไม่ต้องแบบว่าแหลมละเอียดมากเลยนะค่ะแต่จริงๆแล้วนะถ้าเกิดว่าเราทำเล็กๆได้มากก็ยิ่งดีการย่อยสลายก็จะเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าตัวนี้เราก็ไม่ถึงกับต้องเล็กมากไม่ต้องพิถีพิถันมากก็สับไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราจะทำสองหน่อเราก็คิดอัตราส่วนของกากน้ำตาลของน้ำของยาคูอะไรอย่างเงี้ยขึ้นเป็นเท่าตัวนะนะคะก็คิดอัตราส่วนง่ายเหมือนเราจะทำลาบอะไรอย่างนั้นเลยพอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาใส่ลงไปในถังที่เตรียมไว้นั่นแหละค่ะน้ำก็คือให้พอท่วมนะคะโอ้คลุกคลิกคลุกคลิกน่ากินจังเอาโอเคหลังจากนั้นก็เทกากน้ำตาลลงไปนะคะอื้อหือโอ้โหเหนียวหนืดมากเลยโอเคนะคะตามด้วยยาคูนะเปิดขึ้นมาดื่มไม่ใช่ใส่ลงไปอย่างนี้ก็ใส่ลงไปนะคะโอ้อันนี้มันเหนียวมากเลยอันนี้ก็ใส่ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวพอแล้วล่ะเดี๋ยวน้ำจะเยอะเกินไปก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ
ถามว่าเราจะหมักไว้กี่วันก็คือหมักไว้14วันนะคะคือ2สัปดาห์นั่นเองนะแล้วก็ในระหว่างที่หมักเนี่ยเราจะต้องมาเปิดคนวันละ1ครั้งนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่าครบ14วันแล้วเนี่ยเราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะนำไปฉีดพืชพันธุ์เรานี่แหละค่ะนะคะเราทำให้พืชพันธุ์เรางามเนาะเราทำปุ๋ยเองนะคะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะคะนะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการทำปุ๋ยจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะอีก14วันนะคะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะพามาติดตามการทำงานของเราแล้วก็นำไปใช้กับพืชพันธุ์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ